แล้วกันธรรมบรรยายธรรมสะกิดใจเนาะมาพบปะเหมือนเช่นพุทโธธัมโมสังโฆนะพุทธังธัมมังสังฆังสุขกายอย่างยิ่งสุขใจอย่างยิ่งมีความดียิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยบุญด้วยกุศลที่นุ้นนำเรามาใครควรทบทวนก่อนแล้วค่อยลงมือทำดีกว่าเนาะวันนี้แปลกไหมก็ไม่ได้แปลกวันนี้ไม่ได้แปลกก็บอกว่าถ้าหลับลงไปถ้าตื่นขึ้นมาโอ้ยตื่นแต่ละครั้งเตือนตัวเองอยู่เสมอเนาะโอ้เรายังไม่ตายหลับไปหลับไปแล้วตื่นพื้นขึ้นมาโอ้เรายังไม่ตายบางทีก็ฝันไปเนาะบางคนเนาะฝันว่าตัวเองตายดูถึกตัวขึ้นมาโอ้ยฝันเป็นจริงเป็นจังแล้วเนี่ยฝันว่าตัวเองตายลุกขึ้นมาต้องคำๆดูตัวเองอ้าวยังไม่ตายนี่อันนี้มันฝันนี่อย่างนี้เป็นต้นเขาจึงได้ปลอบใจตัวเองว่าเออฝันร้ายกลายเป็นดีเราพอมาพบปะก็มาเล่าเรื่องกิจนะภารกิจนะหรือกิจที่ต้องทำกิจที่สมณะควรทำมีอะไรบ้างกิจที่ชาวบ้านควรทำมีอะไรบ้างใช่ไหมเราต้องมาทำความเข้าใจถ้าไม่ทำความเพื่อมาทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้เนาะหลวงพ่อว่ามันเรื่องไกลตัวนะเรื่องใกล้ตัวนะที่หลวงพ่อบอกกันเสมอว่าคนที่ทำหน้าที่นะเขาบอกโอ้ไม่ได้อยู่ไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยทำงานหัวเป็นเกลียวหัวเป็นเกลียวตัวเป็นน็อตขนาดนั้นเนาะมันยังไม่พอเลยยังไม่พอใช้ยังไม่พอจ่ายแล้วคนที่ไม่ทำเนี่ยเอาอะไรมาจ่ายเนี่ยเหมือนกับเราไม่ได้ทำคุณงามความดีแต่เราจะเรียกร้องต้องการคุณงามความดีอย่างนี้ไม่ใช่นะต้องคิดสมัยแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นต้องคิดสมัยเก่าๆเนี่ยมันไม่ดีก็โละทิ้งบ้างท่านได้เก่าว่าน้ำเก่าเททิ้งบ้างจะได้เติมน้ำใหม่เข้าไปหัดเติมบ้างเนาะเติมคุณงามความดีไปเติมธรรมะเข้าไปในหัวจิตหัวใจเป็นอาหารของจิตบ้างเป็นอาหารของใจนั่นแหละเป็นอาหารของจิตของวิญญาณของเราจิตวิญญาณหัวจิตหัวใจเดียวกันนี่แหละแต่มันเป็นนามธรรมนะเราไม่ใช่เอาเรื่องอาหารของจิตเรื่องคุณงามความดีไม่ใช่ไปเติมอาหารเข้าไปนะมันคนละอย่างนะไม่ใช่ไปเติมไก่ย่างเข้าไปส้มตำเข้าไปไม่ใช่มันคนละส่วนกันอาหารทางกายในเมื่อมีพละมีเรากำลังกายมีสติมีปัญญาแล้วก็นั่นแหละขนขวายธรรมะไม่ใช่สมบัติของใครแต่ทำอะไรคิดอะไรออกมาก็ขอให้เป็นธรรมะจะทำอะไรนะทำการทำงานอยู่ก็ดีแล้วก็ดีก็ให้เป็นธรรมะให้เป็นคุณงามความดีที่มันปรากฏขึ้นเป็นอาหารของจิตของใจเป็นอาหารของจิตของใจเมื่อกันที่ผ่านมาหลวงพ่อก็เล่าประกอบให้ฟังบ้างไปภารกิจทำอะไรก็ช่างเนาะก็ผิดหวังบ้างสมหวังบ้างก็อยู่ที่ลักษณะรวมทั้งหลวงพ่อด้วยถ้าทำงานร่วมกับคนอื่นมันก็ไม่ได้หลังใจตัวเองที่ไม่ได้หลังใจนะก็หมายถึงว่านั่นหมายถึงว่าถ้าพูดถึงในแง่ที่ทำใจไม่เป็นเราก็เดือดร้อนนั่นนะ
มันก็เดินไปมีโดนคนด่าบางโดนคนนินทาตรงนั้นตรงนี้ที่สุดของมันก็โดนเขาทำลายบ้างอะไรบ้างด่าเอ๊ะทำไมมาลุมด่าเราอะไรสักเรามีธรรมะเราก็ไปใช้ตอนนั้นแหละเราไปใช้ตอนนั้นตอนที่ยังไม่โกรธเนี่ยตอนที่ยังไม่มีใครด่านี่ก็ไม่โกรธนะแต่ที่สำคัญเนาะหัวจิตหัวใจไม่ได้ฝึกอยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันมาจนเฒ่าโกรธจนแก่บางทีลูกเต้าถามบอกพ่อแม่อยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วอุ้ย40-50ปีแล้วทำไมเนาะทำไมแม่ด่าพ่ออยู่ทุกวันไม่เบื่อบ้างเหรออะไรลักษณะนี้ก็เขามีเรื่องเล่าให้ฟังเล่นๆบางทีลูกก็เต้าก็บอกว่าพ่อไม่เถียงแม่บ้างอะไรลักษณะแล้วถ้าพูดถึงตามหลักเราจะไปเถียงใครที่อยู่ด้วยกันนี่หน่อยใช่ไหมมันก็เห็นแต่ถ้าเราฝึกจิตดูแต่ความคือดูแต่สิ่งที่ไม่ถูกใจกับเรามันก็สะสมไปเรื่อยแต่บางคนมันรุ่มร้อนหัวจิตหัวใจมันไม่มีธรรมะไม่มีความเยือกเย็นเลยนับ1ถึง10ก็ไม่เป็นตั้งสติมีสมาธิก็ไม่เป็นเรื่องเลยทีนี้เป็นเรื่องเลยผีเข้าสิงนะทีนี้เยอะมากที่ความชั่วเข้าสิงหัวจิตหัวใจนี่ดีมันก็ผสมกับสุรายาเมาด้วยสิ่งเสพติดด้วยใช่ไหมไม่รู้ว่าอยู่ด้วยกันด้วยศอกด้วยเข่าอยู่ด้วยกันด้วยการทำร้ายทำร้ายร่างกายก็ดีแล้วก็ดีแล้วอีกสิ่งที่สำคัญนะธรรมะแม้แต่ทำลายจิตใจทำร้ายจิตใจนี่นะก็ยังผิดแล้วนะคือทำเราจะไปสะใจเพราะเราทำไปแล้วเนี่ยเราทำไปแล้วเนี่ยทำให้เขาโกรธได้เราก็ดีใจอะไรสักนะแสดงว่านั่นคือจิตไม่ปกติแล้วทำให้เขาโกรธได้ทำให้เขาเกลียดได้แต่ถ้าคนฝึกทีนี้ทั้งสองอย่างไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งเขาบอกว่าหล่อเลี้ยงหัวจิตหัวใจด้วยคุณงามความดีด้วยความเข้าใจมันก็ไปกันได้ไงสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่โอ้มีแล้วก็ตะวาดกันมุ่นดีวุ่นวายไปหมดนะทำไมพ่อทะเลาะกับแม่ทุกวันทำไมแม่ทะเลาะกับพ่อทุกวันทำไมพ่อเมาทุกวันบางทีเนาะครอบครัวอย่างนั้นนะไม่มันก็ไม่มีความสุขนะเมาทุกวันแล้วก็ไม่รู้จะให้แม่ไปบ่นให้ใครมันก็เลยที่เขาบอกว่าพอๆกันไม่มีใครเกินกันไม่มีใครฉลาดกว่ากันไม่มีใครธรรมะไม่มีใครมีธรรมะความยับยั้งชั่งใจเลยบ่นได้น้องพ่อได้ยินบรรพบุรุษเมื่อก่อนพูดบ่อยนะอย่ามาบ่นอย่ามาบ่นตอนกินข้าวนะโมโหหิวก็พออยู่แล้วอย่ามาบ่นตอนกินข้าวนะบางทีก็คิดนะก็ตอนกินข้าวไงได้โอกาสบ่นแม้แต่สอนอย่าไปสอนอยู่กับสารับกับข้าวนะอะไรลักษณะอย่างนี้แล้วทีนี้บางทีมจะอยู่ให้สอนไหมเนี่ยช่วงหลังมันก็ห่างเหินกันที่ห่างเหินคือหมายถึงว่ามันไม่ได้พร้อมหน้าพร้อมตากันนะต่างคนต่างกินต่างคนต่างก็ถ้ามีน้ำใจมันก็เหลือไว้บ้างเหลือไว้คนยังไม่ได้มาคนยังไม่พร้อมอะไรนะจ๊ะเมื่อก่อนเป็นธรรมะเยอะอยู่นะเป็นธรรมะเยอะอยู่ต้องให้พ่อบ้านกินก่อน
คนอื่นถึงกินอะไรสักอย่างมันก็มีเป็นธรรมะนะมันได้สร้างความอดทนไงแต่บางทีมันก็อย่างนั้นอย่างแม่บ้านทำกับข้าวแม่บ้านจะอิ่มมาแล้วก็ได้คนนั่งรอเมื่อไหร่จะสุกเมื่อไหร่จะเสร็จเอาแล้วทีนี้โมโหหิวเกิดขึ้นมาแล้วทีนี้มันก็เป็นอยู่ลักษณะถ้าน้ำเก่ามันไม่ดีเราเททิ้งเราต้องเติมน้ำใหม่เข้าไปเติมความคิดใหม่ๆนั่นเองความคิดเก่าๆที่มันไม่สร้างสรรค์ความคิดเก่าๆที่มันไม่โอ้เลิกเถอะอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ยิ่งอยู่ยิ่งทีนี้ก็ยิ่งไปเติมกับสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปที่เห็นน่ะนะน้ำเก่าไม่เททิ้งน้ำใหม่ก็มันเติมไม่เข้าเติมไม่เข้าอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันอ้าวทะเลาะเบาะแว้งกันหลวงพ่อว่าเตือนกันบ้างได้ก็ดีนะจะได้มีความสุขอย่างนี้เป็นต้นเตือนกันได้แล้วก็ฟังได้นะถ้าเป็นไปได้ก็ปรับเปลี่ยนถ้าปรับเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องคุยกันบอกว่าปรับได้แค่นี้แหละอะไรใช่ไหมใช่ไหมล่ะจะไปจะอยู่จะลาจะอะไรจะไปนู่นไปนี่ก็เช่นกันเราต้องมาทำความเข้าใจหลวงพ่อทั้งตีกรอบรอบจัดไหมหลวงพ่อเป็นเกิดขึ้นมาในใช้สมองรอบจัดสิ่งไม่ถูกสิ่งที่ไม่ถูกใจเรามีมากไหมโอ้มันมีแต่ไหนแต่ไรแล้วแหละถ้านับเป็นลูกไม่รู้กี่ลูกแล้วแหละแต่เราเคยคิดไหมล่ะมากกว่าเม็ดทรายที่ซ้ำไปอย่างนี้เป็นต้นเม็ดทรายเม็ดเล็กๆรวมกันทำไมได้เยอะแยะไปหมดก้อนหินก้อนกรวดก็ดีทำไมกองเป็นภูเขาเหล่ากาดก็ธรรมชาติมันเป็นลักษณะอย่างนั้นอิฐหินปูนทรายมาทำอะไรเป็นวัสดุในการก่อสร้างเสนาสนะส่วนหนึ่งที่มาจากเขาบอกจากธรรมชาติธรรมชาติก็สร้างมาอย่างนั้นไงเหมือนกับที่เขาพูดเรื่องโอ้ยไปอยู่ทะเลทรายมามีแต่ทรายเต็มไปหมดไปอยู่เมืองแดดเมืองร้อนบางทีบ้านแล้วน้ำท่วมบางช่วงน้ำท่วมแต่บางที่บางแห่งในพื้นแผ่นดินในโลกอันนี้ไฟไหม้ดับไม่บาดไม่ไหวไหม้มา2เดือนอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าป่ามันกว้างใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นเราต้องมาทำความเข้าใจแล้วว่าถ้าไฟโทสะเนี่ยไฟโมหะก็ดีท่านกล่าวถึงไฟราคะได้สั่งไปราคะโมหะโลกเขาบอกราคะโทสะโมหะ ท่านกล่าวท่านๆเนี่ยราคะคิกโทสะคิกโมหะคิกคิกไปเรื่อยนะไปเรื่อยเลยมันไม่ลงตัวทีนี้การที่อยู่ด้วยกันมันจะไปตลอดรอดฝั่งไหมเนี่ยท่านที่เกิดขึ้นมาต้องพึ่งพาใช้ซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยหลวงพ่อถึงได้บอกอยู่เสมอว่าธรรมะเป็นเรื่องใกล้ตัวนะก็ไปใช้ในชีวิตประจำวันนั่นแหละเราควรปรับควรเปลี่ยนอะไรบ้างเราควรเทอะไรทิ้งบ้างเราควรละอะไรบ้างเราควรเลิกอะไรบ้างเราควรลดอะไรบ้างถ้าไปหาหมอหมอก็แนะนำถ้าเป็นโรคอย่างเงี้ยโอ้ยอย่าไปทานเค็มอย่าไปกินเค็มนะต้องเป็นอาหารจืดๆหลวงพ่อได้ยินหมอพูดบ่อยๆมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเครื่องจักรแล้วเครื่องจักรมันไม่ดีไงมันไม่ดีเครื่องจักรมันเสื่อมแล้วหมอก็ต้องแนะนำอย่างนั้นถ้าเป็นหลวงพ่อไม่ได้ศึกษามาหลวงพ่อคงคิดอย่างนั้นเหมือนกันอ้าวไม่ได้แล้วเนี่ยรสเผ็ดรสเค็มรสอะไรมันอยู่ส่วนของมันนะถ้ามันมาแตะลิ้นเมื่อไหร่เป็นเรื่องใช่ไหมล่ะก็รสชาติแต่รสชาติชีวิตที่มันหนักหนาสาหัสเหมือนกันนะเขาบอกว่ารสชาติชีวิตไม่ใช่รสพริกรสเกลือหนักเลยหนักมากเลย
อย่างเมื่อวานเขาไปเมื่อวานนี้ไปถ้าพูดถึงงานมีกี่งานเนาะแต่หลวงพ่ออาศัยลูกน้องไงอาศัยลูกน้องไปตั้ง 3-4 งานแบ่งกันไปอย่างเงี้ยบางทีลูกน้องหลวงพ่อยังไม่ได้กลับเลยไปงานต่ออย่างนี้เป็นต้นเขาบอกว่านี่เนี่ยคือตัวแทนใช่ไหมไม่ใช่เหรอไปทำทุกอย่างบางทีถ้ามีพระมีลูกน้องมีอะไรอยู่ด้วยหลวงพ่อบางทีศีลหลวงพ่อไม่บาดนะบางทีไม่ให้อาราธนาศีลอะไรคนอื่นบาดไปอะไรสักก็กระจายงานไปทีละนี้ทีละนี้แบ่งให้คนอื่นทำบ้างมันไม่ใช่หอบหิ้วมาทำอยู่คนเดียวแต่ถ้าเราทำไม่เสร็จไปรบกวนชาวบ้านรบกวนแล้วรบกวนอีกรบกวนเพื่อนร่วมงานไปมาก็หนักเลยนะหนักเลยมันกระนายใช่แต่ลูกน้องอย่างเป็นต้นลูกน้องไม่อยากเป็นนายบ้างเหรอคำว่านายทีนี้ถ้าไม่มีกระจิตใจไม่มีน้ำจิตน้ำใจไม่มีจิตใจเอื้อเผื่อแผ่ก็ลองดูดินายก็นายเถอะเห็นไหมล่ะถ้านายไม่มีธรรมะถ้านายไม่มีคุณงามความดีพ่อแม่ญาติพี่น้องของเราก็เช่นกันโอ้คนนี้เอามันไม่เอาดีอะไรหรอกวันๆนี่แต่เมาวันๆไม่ทำอะไรเขาบ่นให้ก็มีปัญหาแล้วทีนี้เขาบอกดีๆก็มีปัญหาแล้วไม่น่าตกใจหรอกบางเรื่องในโลกอันนี้ถ้ามีแต่คนดีแต่ถ้ามีแต่คนแต่โอ้คนขยันนะมีถ้ามีแต่คนดีเนี่ยนะมันก็น่าจะแปลกเหมือนกันเนาะหลวงพ่อว่าอันถึงบางเรื่องบางคนโผล่ขึ้นมาเนี่ยโผล่ขึ้นมาเกิดมาทีหลังแต่โผล่ไปสูงกว่าเขาเราลองดูนึกลองดูเดี๋ยวลองดูหลวงพ่อได้ข่าวนะเพื่อนๆที่เคยเรียนศึกษาด้วยกันเป็นป.1 ถึงป.4ก็ส่วนมากก็จำได้แต่เขาไปทำอะไรบ้างคนอื่นเมื่อก่อนเรียนโง่ๆเองเคยเห็นไหมคนที่ได้อันดับหนึ่งกรรมการตัดสินมาคนมีชื่อเสียงมันนู่นคนที่ไม่ได้เข้ารอบนั่นอย่างนี้เป็นต้นมันแข่งกันได้ไหมเนี่ยแข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งกันได้ไหมมันแข่งกันไม่ได้บางทีเกิดมาพ่อแม่เดียวกันนี่แหละทำไมคนละบางคนก็ตกเหนือตกใต้ไปอยู่โน่นอยู่นี่อย่างหลวงพ่อเนี่ยเอาง่ายๆหลวงพ่อเกิดที่เขตเมืองอุบลแต่เกิดมาในโลกกันนี่แหละอย่างเงี้ยแต่หลวงพ่อไปทำดีที่อื่นก็ได้จะไปทำดีอยู่ที่จากอุบลไปทำดีที่เชียงใหม่ที่ลำพูนที่เมืองน่านก็ได้มาทำดีที่มหาสารคามก็ได้แต่ถ้าบางคนทีนี้หวังจะไปนู่นตะเวนเป็นมิจฉาชีพทีนี้อันนี้เห็นได้ชัดเลยนะโอ้โหมันเครื่องอำนวยความสะดวกไงสะดวกให้โจรด้วยบางทีไปก่อคดีไปนะเป็นสิบๆคดีโผล่ตรงนั้นบ้างโผล่ตรงนี้อย่างนี้เป็นต้นแล้วมีใครต้องการอะไรอย่างนั้นแล้วคนทำนั้นจะมีความสุขไม่ถ้ารู้อย่างนี้ไม่อยู่มาอยู่ด้วยแล้วบางทีถ้ารู้อย่างนี้ไม่เกิดมาเป็นลูกพ่อแล้วถ้ารู้อย่างนี้นะไม่เกิดมาเป็นลูกแม่แล้วน่าเบื่ออย่างนี้เป็นต้นพ่อแม่จะไม่เบื่อบ้างไหมไม่น่าเกิดมาเป็นลูกแม่เลยเป็นคำพูดที่น่าฟังไม่น่าเกิดมาเป็นลูกแม่เลยเนี่ยแต่ภาษาชาวบ้านไม่น่าเกิดมาเป็นลูกตูเลยอย่างนี้มันเกิดจากอะไรเกิดขึ้นมาแล้วโอ้โหบางคนเนาะศึกษาเราเรียนมาด้วยกันโอ้เรียนก็โง่โง่เนาะแต่เขาสร้างฐานะทางโลกได้ดีนะได้หลายคนนะคนที่เรียนรุ่นเดียวกับหลวงพ่อเนี่ย
เขาไปได้ดีได้ดีเขาย้ายบ้านนะนะเมื่อก่อนน้องพ่ออยู่น้องพ่อจำได้น้องพ่อเป็นคนจำได้ดีหน่อยคือจำได้ดีกว่ามากกว่าคนที่จำไม่ดีนะบางคนจากบ้านเคยวิ่งเล่นด้วยกันพ่อแม่เขาย้ายบ้านนะแล้วก็ตาเราห้อยเนาะโอ้เขาไปแล้วเมื่อก่อนน้องพ่อได้ยินไปทางวิเชียรบ้างกอข้าวเท่ากับกระบุงเนี่ยขอข้าวข้าวมันงามเมื่อก่อนไปผานกเขาบ้างบางคนก็อย่างที่หลวงพ่อไปวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ลงไปนู่นไปนี่เขาย้ายบ้านเราก็ได้ไปช่วยเขานะบางทีเราไปช่วยเขาถึงคราวเราบ้างที่นี่เราก็ย้ายบ้านเหมือนกันนี่เกิดอยู่ตรงนี้ไปโตอยู่ที่อื่นลักษณะก็ย้ายถิ่นภูมิลำเนาหาที่ท่านกล่าวนะปฏิรูปประเทศอยู่ประเทศอันสมควรไม่ใช่อยู่ประเทศอันที่มีศึกสงครามแต่ศึกสู้กับความชั่วเนี่ยในหัวจิตหัวใจของเราเนี่ยเอาคุณงามความดีศึกเนี่ยร้ายนักแต่ในหัวจิตหัวใจของเราเนี่ยหลวงพ่อก็เลยมีโอกาสหลวงพ่อยังไม่รู้หลวงพ่อไม่รู้ตีความเข้าข้างตัวเองเปล่าตอนที่เรียนได้มีโอกาสได้มาปฏิบัติอย่างเราเนี่ยได้มาบวชแล้วได้มาปฏิบัตินะอย่ามาบวชเฉยๆนะบวชแล้วไม่รู้จักคุณค่าของคุณงามความดีบวชแล้วไม่ได้ประพฤติปฏิบัติบวชแล้วไม่เข้าใจเรื่องทานศีลภาวนาบวชแล้วไม่เข้าใจเรื่องศีลสมาธิปัญญาก็ยังด้อยอยู่นั่นเองคนที่เขามีทรัพย์สินเงินทองมากๆรุ่นราวคราวเดียวกันเราโอ้เขาก็มีเนาะเขามีรถขี่ก่อนเราอย่างนี้เป็นต้นเมื่อก่อนเนี่ยนะแต่หลวงพ่อมันเป็นพระหลวงพ่อรู้รสชาติซะเองนะรถถ้ากำลังพอก็ใช่เลยแต่ทำไมเนาะหลวงพ่อว่าทุกวันเนี่ยคำว่าหรูหรูเนี่ยนะช่างฮอตเหลือเกินรถหรูบ้างนาฬิกาหรูบ้างอะไรบ้างบ้านหรูหรูบ้างแต่หัวจิตหัวใจมันหรูหราด้วยธรรมะเนี่ยมันมีไหมน่ะหลวงพ่อจะว่าเออคนพูดดีมันมีแต่คนทำดีคนที่พูดอยู่ตรงนั้นอ่ะพูดดีๆมันทำดีหรือเปล่าถ้าไม่ทำดีก็ไม่ควรคบนะหลวงพ่อไม่ควรคบก็ท่านกล่าวไว้สมัยพุทธกาลนะไม่ใช่หลวงพ่อว่านะบัณฑิตนักปราชญ์คบกับคนดีเถอะนะจะไปคบกับคนเลวเลยต้องมีเพื่อนดีต้องมีมิตรที่ดีมีคู่สมรสที่ดีกล่าวไปนั่นอยู่ในกูตระกูลที่ดีเรามีธรรมะด้วยนะไม่ใช่ตระกูลนี้อู้ร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองถ้าร่ำรวยเป็นคนดีเลยมันก็ง่ายใช่ไหมนะถ้าร่ำรวยเป็นคนดีแต่บางทีก็ร่ำรวยด้วยการช่อชนเข้ามาหลอกลวงทุกวันนี้ถ้าคิดย้อนกลับไปหลวงพ่อไม่ค่อยได้ยินว่าเงินแสนก็แทบจะไม่ได้ค่อยได้ยินนะไม่ค่อยได้ยินเงินบาทเงินเบี้ยพอได้ยินเงินร้อยก็ได้ยินไม่ค่อยได้ยินเงินบาทพอได้ยินแต่ทุกวันนี้โอ้โหมิจฉาชีพแต่ละคนใช่ไหมร้อยล้านบ้างพันล้านบ้างโอ้โหอะไรนักหนาเข้ามาดูถ้าพูดถึงตามหลักหลวงพ่อขอไปดินะคนมันโง่ไปวะยิ่งอยู่ยิ่งโง่วะทำไมต้องมิจฉาชีพหลอกเราได้เป็นหมื่นล้านพันล้านอย่างนี้เป็นต้นไงทำไมไม่มีความฉลาดเลยนี่ไงก็ความโลภเนี่ยดัดทิ้งเห็นเขาได้ไงทุกครั้งก็มาแนวทางเดียวกันนั่นแหละมีเงินพันบางทีมาแล้วสิ่งที่ล่อใจสิ่งที่ล่อใจหัวจิตหัวใจเราไปซื้อของเราต้องการของแถมใช่ไหมจริงๆนะมีอะไรแถมบ้างนะถ้าช่างบางทีไปสั่งบ่อยๆว่าขอค้อนตีตะปูบ้างอะไรบ้างนี้เป็นต้นใช่ไหมขอของแถมหลวงพ่อว่าแถมอะไรค้าขายเนี่ยเขาต้องการกำไรแต่ไม่ต้องของแถมก็ให้อยู่บ้างแต่หมายถึงว่าราคาของเนี่ยเขา
ถ้าไม่จำเป็นจริงๆเขาจะยอมขายขาดทุนไหมเนี่ยไม่ยอมขายขาดทุนหรอกถ้าได้ความปกติแต่มันมีในเรื่องของศีลธรรมเนี่ยนำใจด้วยความเสน่หาด้วยความไร้สิ่งใดอย่างจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เวลาเกิดอุทกภัยมาเนี่ยช่วยกันไหมแต่หลวงพ่อมาเทียบเราสู้ที่มิจฉาชีพมันหลอกกันไม่ได้เป็นหมื่นล้านพันล้านอย่างเป็นต้นเป็นหลายร้อยล้านเป็นสิบล้านร้อยล้านอย่างเป็นต้นแต่ไปช่วยกันเนี่ยหลายหลายคนช่วยกันเวลาเกิดอุทกภัยเกิดอัคคีภัยเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ช่วยกันอยู่นะไม่ใช่ไม่ช่วยนะถ้าไปมองพ่อบอกว่าเหรียญก็ดีอะไรก็ดีย่อมมีสองฝั่งสองด้านเสมอมีหน้ามือกับหลังมืออย่างเงี้ยเราจะเอาเฉพาะหน้ามืออย่างเดียวไม่เอาหลังมือเหรียญย่อมจะมีสองด้านอย่างนี้เป็นต้นไงใช่ไหมถ้าเราคิดอีกอย่างทำไมคนโดนหลอกเยอะเหลือเกินเยอะมากเลยแสดงว่าคนที่โดนหลอกนั่นน่ะโง่ใช่ไหมหลวงพ่อก็มีส่วนอยู่นะคำว่ามีส่วนคือหมายถึงว่าบางทีก็เพื่อนไงเห็นเพื่อนแม้แต่สอถึงการพนันก็เช่นกันนะเห็นเขาได้ไงเห็นเขาได้ก็เลยตามเขาไปตามเขาไปที่หลวงพ่อบอกว่าคนทุกมันจริงๆมันเริ่มหลอกกันมาแต่ต้นนะคนหลอกคนเนี่ยน่ากลัวนะคนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดผลิตแสงไฟมาทีนี้ถ้าก่อไฟเป็นกองขึ้นมาในแมงเม่าบินเข้ากองไฟบินเข้ามาเท่าไหร่ก็ตายหมดนั่นแหละตายหมดเลยแมงเม่าไปมาก็เอาละทีนี้มีแสงนีออนแล้วทีแสงล่อแล้วทีอย่างเงี้ยหลอกโดนหลอกเข้าไปแล้วไงโดนหลอกเข้าไปแล้วจนกระทั่งชีวิตจมปักอยู่ตรงนั้นเนี่ยบางทีทั้งชีวิตหามาเลยอย่างที่หลวงพ่อเห็นหลายหลายเรื่องหลายอย่างเหมือนกันหลายคนเจอมานะมีเงินหมื่นบัดก่อนหลวงพ่อมีเงินหมื่นอยากจะไปต่อยอดยืมเงินเพื่อนยืมเงินเพื่อนเพิ่มอีกตัวเองได้หมื่นจะไปต่อยอดยืมเพื่อน15,000อันนี้คือหลวงพ่อพูดตามสื่อนะเป็น25,000สำหรับค่าใช้จ่ายเพื่อจะดิ้นรนไปเมืองนอกโดนหลอกเข้าไปแล้วแน่โดนหลอกเงินหมื่นก็ไม่ได้คิดว่าหมื่นหนึ่งจะไปต่อยอดก็ไม่ได้อีกคนหนึ่งได้เงินหมื่นมาจะไปต่อรถพ่วงนะรถพ่วงล้อนั่นแหละโดนหลอกเข้าไปอีกอะไรเงี้ยร้องห่มร้องไห้ช่างหลอกง่ายเหลือเกินนะหลวงพ่อว่าหลอกเนี่ยโดนหลอกนี่มีหลายระดับหลวงพ่อว่าหลอกตั้งแต่เงิน10 บาทนั้น100 บาท1,000 บาท10,000 บาทเยอะแยะไปหมดเต็มบ้านเต็มเมืองเขื่อนบ้านเขื่อนเมืองไปหมดมีแต่นอนอมทุกข์อยู่ทั้งนั้นเจ้านี่ลูกนี่โจรผู้ร้ายบัณฑิตนักปราชญ์คนดีคนมีฐานะร่ำรวยคนจนคนจนเอาแล้วนะอย่างเงี้ยเราทบทวนมั้งหรือเปล่าทำไมคนโดนหลอกเยอะก็ความโลภนี่แหละความโลภครอบงำในหัวจิตหัวใจเราเลยกลายเป็นคนโง่ไงความโกรธครอบงำหัวจิตหัวใจเป็นสีเป็นสางเป็นยักษ์เป็นเปรตเป็นมารขึ้นมาเลยเนี่ยอากัปกิริยาออกเลยโอ้โหไม่ต้องไปดูตามดูเปรตดูผีที่ไหนหรอกไม่ต้องไปดูยักษ์ดูมารที่ไหนหรอกอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างนี้เขาคิดมาพูดอย่างเดียวมันไม่ใช่หรอกเขาคิดได้อย่างนี้คิดได้อย่างนี้คิดเป็นตัวสัญญานะ
สัญญาจำได้ไหมรู้เฉยเนี่ยมันสู้ปัญญาไม่ได้นะสู้ปัญญาไม่ได้ปัญญาดีนะแต่ถ้าปัญญาซามปัญญาชั่วเราก็ไม่ไม่เลยเหมือนกับไปทำบุญโอ้ยคนนั้นคนนี้บางทีก็ไขว่คว้านะรีบมาตรงนี้ทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นน่าเห็นใจไหมนะไปทำบุญบางทีถ้าสมมติว่าเป็นผู้นำในองค์กรเป็นผู้นำในท้องถิ่นเป็นผู้นำในครอบครัวครอบครัวสำคัญมากนะต้องเข้าใจนะไม่ใช่เขารับมารับใช้รับใช้ก็มาบ่นมันก็ไม่ใช่หน้าที่เหมือนกับหลวงพ่อไปบางงานก็บางงานถ้าพอสรุปได้แล้วหลวงพ่อก็ไปต่อนะอย่างนี้เป็นต้นก็เราทำงานสังคมนะเราไม่ได้หวังล่ำหวังรวยไปงานกฐินอะไรไปหวังล่ำหวังรวยก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่ก็แสดงออกตอนที่มีชีวิตอยู่ท่านอุตส่าห์บอกมาบางทีก็บอกไปแต่เนิ่นๆกลัวไม่ว่างไม่ที่พูดนี้พูดเผื่อคนอื่นนะไม่ใช่เฉพาะหลวงพ่อพูดเอาเองนะหลายคนก็น่าคิดบิ่งลอกเลยวันหนึ่งโอ้ไปนู่นไปนี่หลวงพ่อมันผิดไปไหมถ้าสมมติว่าเป็นผู้นำในองค์กรก็ดีแล้วก็ดีภาษีสังคมเยอะเหลือเกินอยู่ที่บ้านก็ไม่พอใช้ ก็ไม่พอการจับจ่ายใช้สอยภาษีสังคมมันต้องเยอะไปหมดแล้วไปทีนี้เราวิ่งไปก็เปลืองแรงนะแต่เราใช้รถทีนี้นั่นแหละองค์ประกอบถ้าลูกลี้ลูกโดนยังเกินไปว่าจะไปทำบุญโอ้เกิดอุบัติเหตุยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเลยแต่บางทีก็หมายถึงว่ามีวิธีการคนนั้นไปก็ฝากไปเห็นข่าวไหมที่ว่าที่เขาไปหลอกพระหน้ากระถิ่นนี่แหละหลอกไปหลอกมาเขาจับได้อย่างเงี้ยมันมีทุกรูปแบบไงคนดวงคนโกงของคนมีทุกรูปแบบเมื่อก่อนหลวงพ่อไม่ค่อยได้ยินนะงัดตู้บริจาคอยู่ที่วัดโน้นวัดนี้ทุกวันนี้ได้ยินเป็นธรรมดานะจนกระทั่งโกรธทองเหลืองที่ใส่กระดูกนะเอาแล้วโอ้ยยาไปหมดเลยทำไมน้อสิ่งเหล่านี้มันเข้าไปฝังในหัวจิตหัวใจของคนคนดีๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้เข้าไปฝังทำไมกลับเป็นโจรเป็นผู้ร้ายได้หลวงพ่อถึงบอกบุญบางสิ่งบางอย่างบอกกล่าวกันเถอะแล้วก็เตือนตัวเองทีนี้เตือนนั่นแหละตัวเองนั่นแหละเตือนตัวเองตัวเองนั่นเดือบอกตัวเองอย่างเงี้ยอย่าไปหวังอะไรมากเลยหลวงพ่อว่าในโลกกันเนี่ยถ้ามันมีต้องเป็นกรรมสิทธิ์เหมือนกันนะถ้าไม่เป็นกรรมสิทธิ์เราก็ไม่สบายใจนะแม้กระทั่งทีนี้มรดกที่ตกทอดนั่นพ่อแม่ยังมาแบ่งให้แบ่งแค่วาจาชี้ไม้ชี้มือเฉยเราก็ยังไม่ดีใจนะยังไม่ดีใจมีเรื่องเล่าเหมือนกันบอกพ่อมาบอกว่าพ่อกับแม่ไปขอสาวให้หน่อยค่าสินถอดเท่าไหร่ลูกค่าสินสอดอยู่ธรรมดาเนี่ยนะตัวเองอะเงินแสนก็ไม่เคยพ่อแม่ทั้งครอบครัวไม่เคยแต่พ่อแม่ไปแต่งเถอะ500,000เองไปขอสาวหน่อยค่าสินสอด500,000เองโอ้ยเขารวยนะแม่เราต้องลงทุนก่อนเขารวยนนท์อ่านไปหน่อยทีนี้ถ้าสิ่งเหล่านี้มันปิดมันปกปิดความมันความคิดของตัวเองมันโดนครอบงำเลยทำไงเนี่ยครอบงำตรงไหนอวิชชามันออกมันครอบงำไหมเห็นเขารวยจะหาเงินไปลงทุนคือหมายถึงว่าความรัก
ระหว่างเขาบอกว่าระหว่างคนจนกับคนรวยมาเจอเขาให้พ่อแม่รู้จะที่ไหนไปขอให้ไปแต่งให้เป็นที่ลำบากนะลำบากแต่อ่านไปแล้วปรึกษากันเขารวยนะแม่เขารวยนะแม่ถ้าพูดถึงรวยมันก็เรื่องของเขาใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักนะหลวงพ่อแต่หวังผลซะแล้วตัวเองไม่มีทุกคนไปคิดอย่างนี้หลวงพ่อว่าจะมันจะเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสนะอ่านไปเรื่องภายนอกก่อนไม่ได้อ่านเรื่องธรรมะไม่ได้อ่านมันไม่รู้จะอยู่รอดหรือเปล่าไม่รู้จะมันจะผ่านหรือเปล่าอันในลักษณะบางทีก็ลืมคิดไปนะถ้าจะไปขึ้นบันไดไปขึ้นเขาบอกว่าถ้าจะขึ้นบันไดเนี่ยไปขึ้นแต่ขึ้นจากข้างบนมาข้างล่างก็ไม่ใช่มันก็ผิดวิสัยเท่านั้นใช่ไหมมันก็ผิดวิสัยเท่านั้นอันนี้ก็เช่นกันเนาะหลวงพ่อทำความเข้าใจเถอะขอมันลงตัวเถอะความโกรธมันเกิดขึ้นระงับได้ไหมความเกลียดเกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจของเราเราระงับได้ไหมเป็นต้นถ้าระงับไม่ได้ดับไม่ได้ฆ่ามันไม่ได้ก็แสดงว่ามันจะทุกข์อยู่ล่ำไปนะถ้าไม่รู้เท่าทันมันก็ทุกข์ไปเรื่อยนะทุกข์หมักหมมทุกข์สะสมพอกพูนขึ้นไปแล้วเมื่อไหร่เราจะหวนไปทำคุณงามความดีบ้างเนี่ยเมื่อไหร่จะหวนไปทำคุณงามความดีบ้างคุณงามความดีอยู่ตรงไหนอะถ้าเรามีน้ำสกปรกมีแต่น้ำสกปรกไม่มีแต่ขี้ตมขี้เลนน้ำสะอาดอยู่ตรงไหนอะอย่างนี้เราต้องคิดแล้วนะคิดให้ได้คิดให้เป็นที่สุดนานเข้าถึงวันถึงเวลาแล้วหรือยังถึงวันถึงเวลาหรือยังมันลงตัวแล้วหรือยังอย่างนี้เราต้องคิดอยู่พร้อมอยู่เสมอนะคิดอยู่เสมอเฉพาะหลวงพ่อทำงานคนเดียวมันผ่านไหมถ้าไม่อาศัยคนอื่นไม่มีคนอื่นบ้างช่วยบ้างหนุนบ้างต้นไม้ยังมีรากเน่ามีรากแก้วรากฝอยรากที่มันกระจายเพื่อจะดูดเอาซึมซับขึ้นไปเลี้ยงหล่อเลี้ยงต้นมันก็จะมีกิ่งก้านสาขาไหนบางทีก้านแรกเนี่ยเล็กๆเท่านั้นนะก้านน้ำดับขึ้นไปทำไมใหญ่โตโหฐานนะอย่างลักษณะก้านอยู่ข้างล่างเกิดก่อนคนเราก็เช่นกันทีนี้จะไปแข่งกันตรงนั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาสถานะฐานะพอดีอะไรก็ดีบางคนได้เรียนได้ศึกษาเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นข้าราชการแต่บางคนก็เป็นตาซีตาสาอยู่นี่แหละก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยชาวนาก็ทำดีได้ชาวบ้านทั่วๆไปก็ทำดีได้ข้าราชการก็ทำดีได้หน่วยงานองค์กรที่ทั่วๆไปรวมหัวรวมกลุ่มกันทำดีมันก็ดีอยู่แล้วนี่อย่างเงี้ยเราพอถึงว่าเออคนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดก็พูดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วไงนานแล้วนานในกาเลมาแล้วนานเท่านานเหลือเกินเกือบทุกเรื่องเกือบทุกอย่างทำตัวมันจะตกต่ำด้วยตัวเองทำตัวเองนั่นแหละใช่ไหมมันจะสูงขึ้นมาได้ก็ด้วยการกระทำด้วยวิธีคิดนั่นแหละวิธีคิดของตัวเองนั่นนานเข้าทีนี้เกือบทุกเรื่องมันลงตัวไหมเนี่ยมันสรุปได้ไหมบางทีมันก็ใช่อยู่นะหลวงพ่อว่าเออใช่มันควรที่จะเป็นอย่างนี้เมื่อกับเป็นหนี้ก็จะหาเงินมาใช้หนี้แต่ต้องมีปัญญาด้วยนะมีปัญญาไปหาเงินมาใช้หนี้ไม่ใช่เอาปัญญาไปใช้โดยตรงเลย
ก็เหมือนว่าเราไม่ถ้าเราไม่รู้จักคุณค่าของแผ่นดินแผ่นดินมีคุณค่าสำหรับอะไรเพื่อชีวิตของเราอยู่ได้เพราะพื้นแผ่นดินใช่ไหมปลูกข้าวบ้างนะปลูกนั่นปลูกนี่ทำไร่ทำสวนไงผลผลิตก็มาจากนั่นเลยถ้าไม่มีดินจะทำไงแล้วถ้ามีดินเราจะปลูกบ้านตรงไหนอะแต่แผ่นศิลาหรือแผ่นดินเนี่ยเขาเคยบ่นอะไรไหมเขาไม่บ่นท่านทั้งเปรียบเทียบบอกว่าถ้าใครทำตัวทำใจเหมือนกับแผ่นถือพื้นแผ่นดินได้ก็จะดีนะแต่เคยคิดบ้างไหมล่ะก็สิ่งที่มันมีจิตมีวิญญาณก็ต้องมาฝึกจิตมันคิดชั่วปรับสมัยปรับจิตปรับใจแล้วอีกอย่างต้องเจอแล้วแหละต้องเจอแล้วคนเราเนี่ยเคยอยู่ในแดนดินอันศักดิ์สิทธิ์แต่ไปเจอกับอีกบางอย่างย่ำแย่เลยเจอจริงๆโอ้เจอจริงๆนะมันก็เป็นบทเรียนราคาแพงใช่ไหมล่ะถ้าพูดถึงตามหลักนะที่ผ่านมาเราเรียนรู้อะไรบ้างเราทำความเข้าใจอะไรบ้างบางสิ่งบางอย่างมันไม่น่าตกใจหรอกอ้าวจริงๆนะไม่น่าตกใจเลยเกือบทุกอย่างเกือบทุกเรื่องขอให้มีความเข้าใจตรงไปตรงมามีคุณงามความดีหล่อเลี้ยงหัวจิตหัวใจมีบุญมีกุศลมีธรรมะหล่อเลี้ยงหัวจิตหัวใจอาหารต่างกายพอได้อยู่ถ้าเรามีอะไรไปแลกเปลี่ยนเรามีเงินไปซื้อไปแลกเปลี่ยนมาถ้าไม่มีเงินก็ยุ่งเหมือนกันนะของซื้อของขายคนขายก็หวังกำไรเราต้องลงทุนบ้างเกือบทุกอย่างบางทีเราเจอต้นมันเจอทั้งดุ่นไม่ใช่เจอต่อมันนะอย่างเงี้ยวันนี้หลวงพ่อฝากให้ทำความเข้าใจใครควรทบทวนก่อนแล้วค่อยทำดีกว่าผู้มีคุณงามความดีคุณงามความดีชื่อก็ดูดีนะคุณงามความดีจงรักษาความคุณงามความดีไว้ตลอดปีตลอดไปฟังไปในดองหัวจิตหัวใจครับรักษาไว้ยิ่งกว่าชีวิตนะรักษาความดีเอาไว้นะเป็นคนซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาอย่าเป็นคนมือถือสากปากถือศีลคดในข้องอในกระดูกใจอย่างพูดอย่างใจอย่างยุ่งนะคิดอย่างพูดอย่างให้ยุ่งเลยต่อไปก็จะไม่มีใครเคารพนับถือนะท้ายที่สุดลาไปแล้วนะสาธุคราวหน้าพบกันใหม่ ธรรมบรรยายมาพบปะเจออีกแล้วพักผ่อนบางคนยังไม่ได้พักผ่อนเลยทำไปพักผ่อนทางกายนะแต่เราพักผ่อนทางจิตทางใจได้ไหมนะใจเราใจคอยใจสบายเขาบอกงานบุญชื่อบัวบอกชื่อว่าบุญกฐินชื่อว่างานผ้าป่าอย่างเป็นต้นทำบุญทำทานตักบาตรหยาดน้ำสั่งสมบุญกุศลสั่งสมคุณงามความดีแล้วก็สั่งสมไปเรื่อยๆเนาะสั่งสมไปเรื่อยๆจนทั้งที่สุดของมันก็มันไม่พอหรอกมันไม่เต็มหรอกเพราะคุณงามความดีเป็นนามธรรมไม่ต้องมียู่มีฉางเก็บไม่ต้องเลยดวงจิตดวงใจของเราเนี่ยรับรู้รับทราบทำความเข้าใจอยู่สม่ำเสมอ
ข่าวนี้ทีนี้แล้วก็ข่าวหน้าข่าวนี้ตอนนี้เวลานี้เป็นปัจจุบันถ้าข่าวหน้าเรียกว่าอนาคตถ้าที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นอดีตอดีตเราทำอะไรไว้บ้างอดีตเราทำดีไปมากหรือยังถ้ายังไม่ได้ทำมันเนาะถ้ารู้ว่าดีมันดีเนี่ยหมายถึงว่าไม่ทำยังผัดบันประกันพุ่งอยู่ก็แสดงว่าประมาทเนาะประมาทในชีวิตอย่าไปประมาทเลยนะอย่าไปประมาทในชีวิตชีวิตของเราและชีวิตของคนอื่นก็ดำรงอยู่อย่างนี้แหละจนกว่าจะสิ้นใจจนกว่าพญามุจุราชจะมาทวงเอาดินน้ำลมเอาไฟเอาลมเป้าธาตุของเรามีดินน้ำลมไปธาตุสี่ถ้าเข้ามาทวงเอาแล้วต้องคืนเขานะคืนเขาแล้วไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์เลยทีนี้ไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์เลยแล้วก็ผัดวันประกันพรุ่งก็ไม่ได้คำว่ากำหนดไม่ได้คือหมายถึงว่าบางทีเป็นเด็กน้อยอายุยังน้อยก็ตายได้อายุมากอายุมากก็ตายได้ตายเป็นคำลูกทุ่งนะเป็นคำพูดที่ลูกทุ่งมากเลยแล้วก็เข้าใจได้ง่ายด้วยเข้าใจได้ง่ายช่วงนี้ก็ปลายเดือนแล้วนะปลายเดือนแต่วันเวลาหมดหรือยังกลางวันกลางคืนไม่หมดไม่หมดไปห้องมันเรื่อยเราไม่อยู่แล้วก็เยอะเขาก็ไปของเขาเรื่อยมันรวมไปเรื่อยนะรวมจากวินาทีเป็นนาทีบอกว่าจากนาทีก็ไหลเป็นชั่วโมงจากชั่วโมงก็ไหลเป็นวันไหลไปจากวันก็บอกเป็นอาทิตย์จากอาทิตย์ก็เป็นเดือนเป็นหลายๆเดือนแล้วก็เป็นปีมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้แต่เราอยู่แบบไหนแบบฉบับไหนนะเราอยู่มีความสุขทางด้านจิตใจไหมเพราะว่าจิตวิญญาณสำคัญมากนะต้องเข้าใจนะถ้าวิญญาณไม่เป็นสุขท่านั้นไม่แย่เลยหัวจิตหัวใจมันไม่เป็นสุขท่านั้นแหละใจมันขาดอาหารใจมันไร้กับคุณงามความดีโดนร่างกายด้วยไม่ค่อยได้ทำดีมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างในหัวจิตหัวใจของเรามันก็เป็นทุกข์เลยเนาะมันก็เป็นทุกข์เห็นคนอื่นได้ดีกว่าเราทีนี้เราก็ทุกข์ทุกข์มากเลยเกือบทุกเรื่องไม่ค่อยเข้าใจตรงที่ว่าบอกว่าไม่ได้พบผ่านกับคำสอนเลยบางทีก็ไม่ใช่นะพ่อแม่เราก็สอนอยู่นะแต่เจริญเติบโตขึ้นมาเจริญไปขึ้นมาอายุมากขึ้นมาทำไมกลายเป็นคนชั่วซะอย่างนั้นพ่อแม่ก็สั่งก็สอนอยู่คนรอบข้างก็สอนเราคติธรรมแง่คิดเกือบทุกเรื่องบางทีมันลงตัวของมันอยู่ในตัวของมันอยู่นะมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นนะเป็นของมันเป็นมาตรฐานเนี่ย
เป็นมาตรฐานแต่เราเห็นความเป็นมาตรฐานของตัวเองไหมนะความมาตรฐานของคนอื่นเราเห็นแล้วหรือยังแล้วทีนี้เราดูหน้าดูตาตัวเองดูคนอื่นดูคนอื่นก็น้อมมาดูตัวเองดูตัวเองให้จบแล้วบางทีนะบางสิ่งบางอย่างดูที่ตัวเองให้จบแล้วได้รับผลได้รับผลเท่าเทียมกันนะเหมือนกันนั่นแหละพูดถึงว่าความแก่ความเจ็บความตายนั่นเนาะได้รับเท่าๆกันนั่นแหละแล้วหลายเรื่องทีนี้หลายเรื่องบางทีจบแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นจบแล้วนะบางทีมีคำพูดว่ามันจบแล้วล่ะพี่เวลาเห็นไปเยี่ยมกันเป็นคำพูดที่โอ้ยน่าคิดนะหลวงพ่อว่าเป็นคำพูดที่น่าคิดมากยังจบลงแล้วมันจบลงนั่นแหละเหมือนกับคนนะบางคนนะทุกวันเนี่ยเดินทางร่วมกันนั่งรถไปคันเดียวกันหลวงพ่อเคยเจอเหมือนกันเนาะคนในบ้านมี 4-5 คนด้วยกันออกรถมาใหม่ก็พาไปเที่ยวนี่แหละพาไปเที่ยวมันก็ไม่ใช่ทุกรายนะไม่ใช่ทุกคนแต่หมายถึงว่าบังเอิญไปแล้วปิดบ้านไปเที่ยวไงไม่ได้กลับบ้านอีกเลยที่หลวงพ่อพูดเนี่ยคนคุ้นเคยนะจนบ้านที่สุดของมันก็ต้องจำหน่ายให้คนอื่นคือไม่ได้กลับเลยอ่ะนี่คืออุบัติเหตุอุบัติภัยที่มันเกิดขึ้นรถตกเหวด้วยความผิดพลาดเลยแล้วถ้าพูดถึงเรารวมหลงพูดง่ายๆก็กรรมนะคือการกระทำพ่อแม่ลูกเต้าหลายๆคนเกิดมันได้เกิดพร้อมกันนะแต่เวลามาสิ้นใจเวลามาตายพร้อมกันอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ยืนยันว่ามีอยู่จริงนะต้องเข้าใจนะแล้วก็คุ้นเคยด้วยหลวงพ่อคุ้นเคยระดับหนึ่งหลวงพ่อมาอยู่มหาสารคามเคยเจอไหมอะไรอย่างอุบัติเหตุอย่างยกตัวอย่างนะเด็กๆกับครูอาจารย์ที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้20กว่าชีวิตเดียวกันเนี่ยมีใครอยากให้เกิดอยากให้มีอยากให้เป็นแล้วก็มีใครอยากจะรับไหมไม่อยากจะรับหรอกแต่วิบากของกรรมเนาะกรรมคือการกระทำมันบรรจบครบรอบตั้งนี้เวลาอยู่ก็อยู่คนละบ้านเวลาไปก็รวมกันไปเวลาเกิดอุบัติภัยขึ้นมาก็เป็นอย่างที่เห็นนะที่รู้สื่อหรือข่าวทุกวันนี้ยิ่งเลยนะเร็วมากบางทีเราดูข่าวตรงนี้จนเบื่อเนี่ยอะไรลักษณะเบื่อแล้วจริงๆย่ำแย่ยุ่งเหยิงอย่างนี้เกิดทุกครั้งเกิดทุกคราวมาแล้วนะยิ่งชีวิตมันก็เตือนเราอยู่เสมอนะถ้าอยู่บนความประมาทเขาบอกว่าความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย
ตราบใดมีความประมาทไร้สติอัปปัญญาแล้วยุ่งเลยนะมันก็ความมืดถ้าไม่มีแสงสว่างมาขับไล่นี่มากำจัดยุ่งเลยนะแย่เลยหลวงพ่อถึงว่าบางอย่างนะบางเรื่องนะมันไม่ใช่เรื่องนิยายนะเป็นเรื่องจริงของชีวิตเลยเกิดไม่ได้เกิดพร้อมกันหรอกแต่มาจบชีวิตพร้อมๆกันเหมือนเรานั่งอยู่ตรงนี้เวลานี้ณเวลานี้นะกำลังจะสิ้นใจก็มีทั้งเยอะแยะไปหมดเลยก็มันเป็นอย่างนั้นไงในเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมีจิตมีวิญญาณก็ต้องไปแล้วแหละเขาบอกโอ้คนนี้ลาโลกไปแล้ววันนี้หลวงพ่อเห็นพรุ่งนี้ต้องเห็นอีกไหมเนี่ยถ้าเรายังอยู่เจอไปเรื่อยนั่นแหละเจอไปเรื่อยเจอคนที่มีความสุขเจอที่มีความคนที่มีความทุกข์เจอคนที่ผิดหวังเจอคนที่สมหวังบางทีถ้าพูดถึงเราใส่ใจนะหลวงพ่อว่าถ้าใส่ใจจริงๆนะเราใส่ใจตัวเองบางคนก็สร้างกรรมมาคือมันแยกได้ไหมกรรมดีกรรมชั่วนะถ้าชี้ไปข้างบนนู้นหรือว่าข้างบนหรือว่าบนฟ้าถ้าชี้ลงมาข้างล่างเขาบอกพื้นแผ่นดินอะไรลักษณะจริงๆเราจะไปบอกว่าชี้ไปนู้นน่ะคือไม่ใช่ข้างบนข้างล่างมันก็ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรแต่เราต้องสมมุติไงวันนี้หลวงพ่ออยากพูดคำว่าสมมติวันนี้เป็นวันเสาร์จะสิ้นเดือนแล้วสิ้นเดือนตุลาคมอีก2เดือนก็ไม่กี่วันก็บอกสิ้นปีแล้วแต่วันและเวลาที่ในการเวลามันรู้ว่ามันเป็นปีใหม่ไหมมันรู้ว่ามันเป็นเสาร์เป็นอาทิตย์ไหมยังไงหลวงพ่อเขาจะไม่รู้นะถ้าคนเราเนี่ยพอได้เนี่ยชื่อคนนั้นชื่อคนนี้ชื่อหลวงพ่อหลวงพ่อนี่อยู่ที่ไหนอยู่วัดไหนลักษณะใช่มั้ยกายมันย้ายได้ก็เหมือนกับที่ว่าเกิดอยู่ที่หนึ่งไปเจริญเติบโตอยู่ที่หนึ่งเกิดอยู่ที่ไปทำงานอีกที่หนึ่งลักษณะอย่างเกิดอยู่นี่ไปทำดีที่อื่นมันก็ดีเกิดที่นี่ทำชั่วที่นี่ก็แย่เกิดที่นี่ทำดีที่นี่มันก็ดีแล้ววันและเวลาที่นี่มันคงไม่รู้หรอกวันเวลาหลวงพ่อถึงว่าวันนี้ถ้าวันเสาร์เราทำดีได้ชั่วแน่มันจะใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ไงมันไม่ใช่วันและเวลาเขาไม่รู้จักชื่อเขาหรอกไม่รู้จักชื่อเขาเอาจริงๆนะลองดูดิคนที่มีเวทนามีความเจ็บปวดรวดร้าวหรือมีความจำที่เลอะเทอะเลอะเลือนก็ยังจำไม่ได้เลยก็ง่ายๆเลยถ้าถึงจุดใดจุดหนึ่งมันจะไปแล้วแผ่วลงทุกวันแผ่วลงทุกวันหมดแรงทิ้งไว้ตรงนี้แหละทีนี้ทิ้งร่างมันเน่าๆไว้ตรงนี้เลยคนอยู่เบื้องหลังก็เก็บซากเราไม่ใช่เราเก็บซากเรานะแต่มันทับถมไปในแผ่นดินนี่ไงและหลายอย่างเกิดขึ้นมาเราไม่ต้องการแต่มันได้คือเกิดมาแล้วต้องตาย
ถ้าไม่ตายก็ล้นโลกอ่ะใช่ไหมล่ะก็ทำมาควบคุมมันหลายๆสิ่งหลายอย่างธรรมชาติเขาสร้างมาพอดีแล้วเกิดมาต้องตายแล้วก็มีนั่นด้วยนะไม่ต้องไปตั้งกฎอะไรมากทีนี้ตายแล้วไม่ได้ขนไปด้วยบ้านที่อยู่ที่อาศัยจะสวยหรูขนาดไหนก็ช่างที่ไร่ที่นาสมบัติพระฐานออกไปด้วยไม่ได้ทิ้งไว้ในโลกนั่นเองให้คนอื่นใช้ต่อไงให้คนอื่นดูแลครอบครองต่ออย่างนี้ไม่มีที่ไหนเราตายแล้วก็ขนไปด้วยก็ขนไปด้วยไม่มีหรอกใช่ไหมมันก็เลยพอดีไงทีนี้เอ้ยทำไมเนาะคนคิดตอนแรกเนี่ยถ้าเป็นคนคิดนะหรือธรรมชาติอันนี้ทำไมมันพอดีแล้วเกิดแต่ตอนที่มีชีวิตอยู่เราต้องทำหน้าที่ของเรานะทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์อย่าไปหลงอย่าไปหลงไปหลงตัวเองว่าดีกว่าเขาเก่งกว่าเขาแล้วกดขี่ข่มเหงเขายัดเยียดความเจ็บอาจจะเป็นคำพูดก็ได้นะยัดเยียดความเจ็บช้ำน้ำใจยัดเยียดความตายให้แก่เขาความตายมันมีอยู่แล้วแหละแต่บุคคลคนนั้นสร้างมาอย่างนั้นไงสร้างมาก็เลยมาตายเพราะน้ำมือของมนุษย์ด้วยกันนี่แหละทีนี้มาตายเพราะน้ำมือของมนุษย์ด้วยกันธรรมชาติก็จะตายอยู่แล้วอย่างนี้หลวงพ่อถึงว่าให้เข้าใจตามหลักความจริงนะวันนี้เราบอกว่าวันเสาร์ทำอะไรไม่ดีคิดได้ดีก็ไม่ดีคิดได้แล้วต้องลงมือทำนะเหมือนกับมีงานเราต้องทำงานนะทำงานแลกกับเงินทำงานแลกเงินหาเงินมาเอามาจับจ่ายใช้สอยทีนี้ไม่ว่าใครทั้งนั้นทีนี้โดยสมมุติตามปกติค้างอยู่บนแผ่นดินอันนี้แหละในหลายเรื่องก็เหมือนกับธาตุขันธ์ของเรานะมันก็เต็มมันเต็มนะเต็มไปหมดเลยมันเต็มด้วยคุณงามความดีไหมล่ะเป็นคนมีคุณงามความดีล้นหัวจิตหัวใจไหมล่ะบางคนก็สักแต่ว่าพูดเฉยๆนะพูดได้คิดได้แต่ไม่ได้ประโยชน์จากความคิดไงไม่ได้ประโยชน์จากความคิดหลวงพ่อถึงเล่าเรื่องใกล้ตัวให้ฟังว่าเป็นลักษณะตอนที่มีชีวิตอยู่ประกอบคุณงามความดีนะอย่าท้อแท้นะอย่าท้อแท้มีงานก็มีเงินบางทีก็ไม่ใช่เสมอไปนะมีงานก็มีเงินนั่นแหละใช่ไหมนะมีเงินเอาไปไหนล่ะถ้าไม่มีงานแต่ต้องการเงินเนี่ยอันนี้ยุ่งเลยแย่เลยขี้เกียจแต่อยากมีเงินมีงานแต่ไม่ทำงานเนี่ยแต่ก็ยังอยากได้เงินนั่นเองความหิวมันเรียกร้องไงความหิวก็ไม่ทำงานมันก็หิวได้นี่ไปทำงานก็หิวได้เด็กก็หิวผู้ใหญ่ก็หิวถ้ามียศมีตำแหน่งก็จะไปหลงทางตัวเองก็สวมหัวโขนให้เวลาก็ถอดหัวโขนมาก็ธรรมดาโอ้ยคนนี้ทำงานเมื่อก่อนนี่มีหน้ามีตานะในสังคมนะแต่ทุกวันนี้เป็นยังไงโอ้เหี่ยวไปหมดแล้วโยมหลวงพ่อเหมือนกันนะโยมหลวงพ่อคำว่าโยมหลวงพ่อเนี่ยไม่ต้องว่าเป็นสมบัติของใครอย่างพ่อแม่ก็ดีแล้วก็พัดภาคจากกันรวมทั้งเป็นพี่เป็นน้องกันด้วยก็พัดภาคจากกันไปเยอะแล้ว
เหลือเราแต่มันจะเหลือตลอดปีตลอดไปตลอดภพตลอดชาติไหมนะถ้ามันจะเหลือก็เหลือนามคำว่านามทำดีไว้ประดับไว้ดวงจิตดวงใจประดับไว้ในพื้นแผ่นดินในโลกอันนี้ทำเอาไว้คนอื่นไม่เห็นเราก็เห็นท่านถึงบอกทำดีดีกว่าขอพรไงถ้าได้พรเฉยไม่มีคุณงามความดีก็ยุ่งก็พรบอกอายุวันโนสุขังพลังอายุให้ยืนยืนนะบางคนบอกว่าโอ้อายุยืนหมื่นปีเอาแค่ไม่ถึง70ปีทั้งหมดแย่แล้วแย่แล้วความทุกข์โรคภัยไข้เจ็บมารอบด้านเลยถ้าอยู่ถึงหมื่นปีโอ้โหหนักเลยถ้ามันอยู่ได้นะแต่มันไปไม่ได้หรอกก็ว่าไปอย่างนั้นใช่ไหมล่ะอายุวรรณะขอให้ผิวพรรณผุดผ่องนะหลวงพ่อไปเห็นแต่ผู้มีศีลผู้ทรงศีลผู้เจริญด้วยคุณงามความดีเท่านั้นหัวจิตหัวใจดีมันก็เลยเป็นผลหัวจิตหัวใจดีมันก็เลยเป็นผลนะโอ้ผิวพรรณผุดผ่องเนาะหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสอะไรเท่านั้นวรรณะเศร้าหมองหย่อนยานไปหมดแล้วผมก็เปลี่ยนสีแล้วอย่างนี้ตาก็ไปแล้วตาหูก็ไปแล้วมันใช้มานานมันเสื่อมไงมันเสื่อมอันนี้ก็เช่นกันดิหลายๆสิ่งหลายอย่างมันเสื่อมแต่หลักการโฆษณาที่นี่โอ้มันจะไม่แก่นะคือง่ายๆเลยที่เราออกจากท้องแม่มานี่เรากลับไปเป็นเด็ก1ขวบ2ขวบหรือ9ขวบยังก็ไม่ได้นะถอยกลับไปไม่ได้มันมีแต่ไปข้างหน้านะเพิ่มขึ้นเพราะการเวลาไม่อยู่นิ่งเฉยไงแล้วมีใครบอกไปหยุดเข็มนาฬิกาไว้เวลามันจะหยุดมันไม่หยุดหรอกมันก็มีกลางวันกับกลางคืนเท่านั้นแหละแต่เรามาแบ่งไงวันหนึ่งบอกว่ามี24ชั่วโมงภูมิปัญญาของคนใช่ไหมก็บอกอย่างนั้นอยู่มาได้กี่ปีแล้วเนี่ยกี่ขวบแล้วเนี่ยอยู่มาได้แต่อย่าไปนึกนะว่าจะอยู่เท่าที่ให้มันอยู่ได้มากกว่าที่เราอยู่มาอย่างเป็นต้นกำหนดกฎเกณฑ์บัญชาการนั้นไม่ได้มีเงินทองเป็นร้อยล้านหมื่นล้านก็จะไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้จะไปซื้อไม่ตายไม่ได้แต่หัวจิตหัวใจแล้วการกระทำของคนทำไมเนาะมีหัวตั้งอยู่บนบ่าทำไมเนาะตายจากคุณงามความดีตายจากคุณงามความดีนะมัวประมาทในชีวิตจนกระทั่งที่สุดของมันเนี่ยโอ้ระวังเนาะตกนรกหมกไหม้นะจริงมันเที่ยวตกนรกอยู่ก็สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจไงเราก่อสร้างบ้านปลูกบ้านถ้าอุปกรณ์พร้อมก็เลือกดีแล้วล่ะใช่ไหมถ้าเงินเราพร้อมช่างก็พร้อมอุปกรณ์วัสดุอะไรพร้อมมันก็ถ้าสมมติมันขาดอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งลองดูสร้างเสร็จแล้วไปอยู่มันก็เศร้าหมองไปเรื่อยอยู่นานๆจืดไปซีดไปจนกระทั่งได้ทาสีใหม่เป็นต้นแต่ถ้าเราคนงามความดีบำรุงหัวจิตหัวใจเอาสติปัญญาบำรุงหัวจิตหัวใจบำรุงพอกพูนคุณงามความดีเนี่ยในหัวจิตหัวใจของเราจะเศร้าหมองไหมล่ะถ้าบำรุงเป็นนะถ้าใส่เกินขนาดก็ยุ่งเหมือนกันนะเมื่อกระปลูกต้นไม้เราใส่ปุ๋ยเมื่อก่อนได้ยินหลวงพ่อเห็นปุ๋ยอะไรปุ๋ยเกลือเขาบอก
ใส่มากเกินไปเค็มเกินไปตายซะอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นมันก็ต้องมีปริมาตรปริมาณของมันทำทุกสิ่งทุกอย่างทำดีถ้าทำดีมาจากหัวจิตหัวใจจากการกระทำของเราจริงมันก็เป็นอมตะความดังดิมันไม่คงทนความเด่นก็ไม่คงทะไม่อยู่ทนนะต้องเข้าใจคุณงามความดีเท่านั้นเมื่อกับบรรพบุรุษสร้างบ้านแปลงเมืองมาเห็นไหมเราก็ต้องเอ่ยถึงกล่าวถึงนั่นพ่อแม่บอกว่าโอ้ทำอะไรไว้ลายไม้ลายมือวะลายมือลายตีนของพ่อของแม่นั่นนี่นะที่เราอาศัยอยู่มันก็ใช่อยู่แต่พ่อแม่ไปแล้วเนี่ยคนที่ตายแล้วขนไปด้วยได้ไหมไม่ขนไปด้วยไม่ได้ไงหลวงพ่อถึงว่าถ้าเป็นคนคิดพอดีแล้วเกินเนาะแต่ต่างคนต่างตายต่างคนต่างไปย้ายไปได้นะยุ่งเลยนะเคลื่อนย้ายได้บางอย่างแต่พื้นนาย้ายไปด้วยได้ไหมล่ะย้ายถิ่นภูมิลำเนาไม่ได้แต่ที่สุดก็มันสรุปม้วนสรุปก็ว่าทำอะไรก็ยังเวลามันกระจายอยู่ไม่ถูกเวลาเราม้วนรอบเข้าก็ดูมันก็เรียบร้อยหรือพับให้มันเรียบร้อยเป็นต้นสรุปในชีวิตก็เช่นกันขมวดลงไปแล้วโอ้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างวันนี้หลวงพ่อทำงานอยู่คนเดียวเพราะงานกฐินงานกฐินเมื่อคืนน้องพ่อไปเจริญพุทธมนต์อยู่ที่อำเภอบัลลบือวันนี้เยอะเลยวันเสาร์เป็นต้นแบ่งกันไปคนนั้นไปโน่นคนนี้ไปนี่ตอนเย็นน้องว่าจะไปโน่นตอนเย็นตอนเช้ายังร่วมทอดกฐินอยู่ตอนเย็นน้องว่าจะไปที่ก็กล่าวถึงน้องพ่อพระครูนะเจ้าคณะตำบลด้วยท่านเป็นตำแหน่งแค่ว่าตำบลนางามเปิดเซลภูมิจังหวัดระยองพระครูสุเทพบรรณาภิรมย์ที่บ้านพันขางนะคนที่หลวงพ่อไม่ได้เอ่ยนามก็อย่าไปมัวใจเสียอกเสียใจนะเราคงต้องบอกเหมือนกันว่าเออวันที่9ทอดกฐินที่วัดบึงบางยาว9พฤศจิกายนเนาะเป็นวันขึ้น9ค่ําวันที่9นะแต่เป็นเดือน12แล้วนะเดือน11จะสิ้นสุดพอดีลงตัวพอดีจะสิ้นสุดวันที่31ตุลาคมเนี่ยแล้วทีนี้ถ้าเรามาทำความเข้าใจจริงๆหลวงพ่อท่านว่าถ้าเราทำอะไรแล้วพอมอประมาทได้ยุ่งเลยนะยุ่งเลยถ้าจะมาเล่าภารกิจทีนี้บางทีหลายๆคนมากมายกว่าหลวงพ่อนี่แหละแต่หลวงพ่อปูทางมาอย่างนี้ไงก็มันก็เลยเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนก็นไปสนุกเหมือนกันเนาะไปแบบโดดเดี่ยวอยู่ในเหวในถ้ำไปสู้กับกิเลสไปตามดูสร้างความอดทนให้แก่ตัวเองเสริมสติเสริมปัญญาไปแสวงหาธรรมที่แท้จริงธรรมก็อยู่กับเรานี่ธรรมะอยู่รอบตัวเราธรรมะก็อยู่กับเรานี่แหละแต่ทีนี้ก็ไปทดสอบทดลองบ้างแต่ตากแดดตากหมอกบ้างหลบฟ้าหลบฝนบ้างแต่ทุกวันนี้ก็ถือว่าสบายไงหลวงพ่อทำงานสังคมบ้านก่อนเจ้าหน้าที่บอกหลวงพ่อเรื่องไปรับรางวัลหลวงพ่อก็รับทราบรับรู้ไว้เจ้าหน้าที่
หลายๆคนอาจจะเป็นคนนั้นบ้างคนนี้บ้างบางทีก็มาพอนาทีแต่บางทีก็มาว่างว่างก็มาก็เลยได้นั่งคุยกันไงที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าดูดีแล้วเข้าใจแล้วแต่ยังไม่ได้ทำดีแย่เลยนะต้องทำดีนะต้องลงมือทำแล้วมีใครจะไปนั่งเป้าโต๊ะอาหารอาหารเต็มไปหมดเลยบนโต๊ะแต่แล้วยังไม่ได้ทานยังไม่ได้ทานเมื่อไหร่มันจะอิ่มนะถ้าเริ่มทานมันก็เริ่มอิ่มไปเรื่อยมันก็เราเดินทางนั่นแหละมันก็จะนู่นถ้าเริ่มทานมันอิ่มไปเรื่อยถ้ารีบดื่มถ้าเรารีบดื่มรีบกินรีบทานรีบทำทีนี้ทำอะไรบ้างก็ตั้งกฎบางคิวให้แก่ตัวเองบางคิวแก่ตัวเองในโลกอันนี้อะไรดึงดูดเราบ้างพื้นแผ่นดินไงโลกมันดึงดูดนะเหมือนกับแม่เหล็กเราก็เลยอาศัยอยู่ได้ถ้ามันเป็นสุญญากาศนะว่างเปล่านึกรู้เราจะไปเหมือนกับลูกโป่งไหมแต่ที่สุดของมันขึ้นไปแล้วก็ต้องลงมาพื้นแผ่นดินนี่นะอย่างนี้เป็นต้นชีวิตของคนเราก็เช่นกันถ้าเราเข้าใจลึกๆจริงๆนั่นนะเข้าใจด้วยสติด้วยปัญญาแล้วนะคนเราเนี่ยเกือบแล้วแหละเขาบอกเกือบแล้วแหละใช่เลยเกือบอะไรบ้างชีวิตเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าถ้ามีเงินหมื่นเงินล้านเงินแสนหลายหลายแสนหลายหลายล้านก็ไปซื้อคุณงามความดีไม่ได้เพราะมันซื้อไม่ได้ทุกอย่างนะต้องเข้าใจนะมันซื้อไม่ได้ทุกอย่างนะอย่างที่ภาพที่เห็นตอนหลวงพ่อบอกมันทันสมัยเนาะบอกเก็บภาพไม่ดูถ้าจะบอกเก็บภาพไม่ดูเล่นเป็นที่ระลึกเป็นของที่คุ้นเคยถ้าในโลกอันนี้เราเก็บมาไว้หมดเลยคุ้นเคยมีคุ้นเคยให้เก็บหมดอันนี้แย่เลยนะเราก็ว่ามันเป็นวัตถุสิ่งของไงเป็นชิ้นเป็นอันไงแต่คุณงามความดีทีนี้มันไม่ใช่เป็นชิ้นเป็นอันมันเป็นนามเหมือนกับลมเหมือนกับอากาศเนี่ยอย่างนี้ถ้าเรามาทำความเข้าใจอย่างนี้เนี่ยมันก็ง่ายนะอย่างที่หลวงพ่อเล่าเรื่องภารกิจให้ฟังในส่วนที่หลวงพ่อรู้นะต้องเข้าใจนะในส่วนที่หลวงพ่อรู้แต่ที่สิ่งที่หลวงพ่อไม่รู้นะก็มีทั้งเยอะแยะไปหมดเพราะกำหนดทำบุญกฐินเนี่ยก็แค่เดือนเดียวไงแค่เดือนเดียวเหมือนกับการทำงานอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมามีพี่มีน้องไหมก็มีเลยมีพี่มีน้องแต่เรากำหนดได้ไหมล่ะคนเกิดทีหลังเราตายทีหลังไหมคนเกิดก่อนตายก่อนไม่ใช่เลยเราว่าคิวการเกิดมันใช่อยู่นะมันบางทีวันเดือนปีเกิดเราอาจจะพ่อแม่เราคนนี้บอกเราด้วยซ้ำไปเราไปจะรู้วันเกิดจริงๆเราไม่รู้หรอกแต่มันเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะทำดีได้แล้วที่สุดของมันทีนี้คิวในการไปทีบางทีเด็กมันเกิดเมื่อวานไปแล้วทำมารีบไปเนาะทำไมเนาะรีบมารีบไปก็สร้างมาแค่นั้นไงบางคนก็ตกระกำลำบากบางคนก็ดูดีนะอย่างหลวงพ่อบอกหลวงพ่อก็ดีนะได้มีโอกาสได้มาปฏิบัติถ้าไม่ได้มาปฏิบัติบวชแล้วไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ทำคุณงามความดีไม่รู้อยู่ในเหวนรกที่ไหนล่ะอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมล่ะ
แต่เราก็มีความสุขตามแบบฉบับของเรามีความสุขสุขทางกายสุขทางใจที่สุดของมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปการเวลามันไม่คอยท่าการเวลามันเกินกินชีวิตสรรพสัตว์เรานั่งอยู่ในระจอดบ่นหรือทำอะไรอยู่ทั้งนั้นเนี่ยมันเกินกินชีวิตของเราทั้งนั้นเลยอย่างนี้เราทำความเข้าใจได้ไหมเราขมวดชีวิตเราได้ไหมเราสรุปชีวิตของตัวเองได้ไหมทุกคนประกอบสัมมาอาชีพคนที่โดดเด่นที่เด่นดังอยู่ปัจจุบันนี่ก็เพื่อปากเพื่อท้องนั่นแหละแต่ความโลภมันไม่พอไงมีสิบก็อยากได้ร้อยมีร้อยอยากได้หมื่นบางทีมีสิบอยากได้มีหลายล้านอะไรสักหน่อยแต่เงินซื้อทุกอย่างไม่ได้นะแต่เงินบรรเทาได้อยู่บางทีขายของขายพืชไร่พืชสวนก็ดีแล้วได้เงินมาเราก็ไปแลกอย่างอื่นมาอย่างนี้เป็นต้นก็หมุนเวียนอย่างนี้หลวงพ่อรถที่มันวิ่งอยู่บนถนนนี่นะเราเห็นอย่างน้อยนะแต่ถ้าหัวจิตหัวใจเป็นตัวในความคิดเนี่ยวิ่งสวนกันบุญวิวุ่นวายนะหลวงพ่อว่าน่าจะชนกันตายเยอะเลยอุบัติเหตุบนท้องถนนอุบัติเหตุในชีวิตคิดแล้วก็เศร้าจำเป็นอะไรบ้างก็จำเป็นต้องพัดต้องภาคต้องจากต้องจรเกิดมาแล้วก็ง่ายๆเลยเกิดมาเราอยากแก่ไหมไม่แต่การเวลามันยอมไหมนะหรือความคิดของเราบางทีเขาแสดงไปแสดงก็เพื่อปากเพื่อท้องนั่นแหละเพื่อเลี้ยงชีวิตนั่นแหละคนหางานทำอยู่ปัจจุบันนี่ก็นะคนมีงานทำแล้วก็เดี๋ยวก็เช่นกันก็อยากได้ทรัพย์สินเงินทองมานั่นแหละก็มันสายตาพี่ต้นสายตาอยู่มานานมันก็เสื่อมไปเนาะมันเสื่อมอย่างหลวงพ่อถ้าไม่ใส่แว่นขยายเนี่ยบางทีตัวหนังสืออ่านไม่ออกนะต้องเข้าใจนะอ่านไม่ได้ต้องใส่แว่นขยายเลยใช่ไหมหลวงพ่อถึงไม่บางทีถึงไม่ได้เอ่ยถึงคนนั้นคนนี้เพราะว่าถ้าไม่ใส่แว่นนะเนาะถ้าใส่แว่นก็ชอบอยู่นะก็ทักทายบ้างอะไรบ้างเกิดมาร่วมโลกเดียวกันเกิดมาในพื้นแผ่นเดียวกันพื้นแผ่นดินเดียวกันคุณค่าของแผ่นดินทำอะไรปลูกข้าวปลูกนั้นปลูกผลไม้ทำนู่นทำนี่ปลูกบ้านที่อยู่ที่อาศัยเราก็เกาะอยู่บนโลกเนี่ยแต่ที่สุดของมันเกิดอยู่ที่หนึ่งก็ไปโตอยู่ที่หนึ่งอย่างหลวงพ่อเช่นกันเกิดอยู่ที่หนึ่งไปโตที่หนึ่งมีเฉพาะหลวงพ่อใช่ไหมในโลกนี้ก็ไม่ใช่คนอื่นต้องเยอะแยะไปหมดเกิดตรงนี้ไปทิ้งชีวิตในเมืองนอกมันก็มีบางทีก็ตกนะตกตายไปอยู่โน่นอยู่นี่ในเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ช่างอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ช่างเถอะทำความเข้าใจถ้าติดตามหลวงพ่อขอบใจเลยนะแต่ข้อสำคัญที่สุดนะไม่ได้ใส่แว่นขยายก็อาจจะไม่กล่าวถึงพูดถึงอะไรลักษณะแต่ก็ทุกๆคนด้วยความระลึกนึกถึงก็อยู่ด้วยกันตอนที่มีชีวิตอยู่นี่นะเกิดขึ้นมาไปทำให้ถูกใจคนทุกคนไม่ได้นะแต่ความถูกใจไม่ใช่ธรรมะนะความถูกใจความได้ดั่งใจความผิดหวังสมบังเนี่ยเราต้องมีธรรมะยับยั้งทางด้านหัวจิตหัวใจของเรางานเยอะเหลือเกินถ้าบ่นอย่างนี้มันก็มีตามกำลังของเรานั่นเลยตามกำลังของเราน้องว่าถึงว่าคนที่คุ้นเคยความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งนะแต่บางทีไม่ได้บอกได้กล่าวคนไหนก็ช่างเนาะมีมากมีน้อยบางทีเกิดขึ้นมาก็เกิดขึ้นมาเป็นลูกคนรวยเป็นต้นถ้าเราเป็นลูกคนรวยแล้วไม่ทำดีนะ
รวยทรัพย์สินเงินทองเฉยแต่รวยคุณทำความดีไม่รวยไม่ขนขวายไม่ทำไม่ยุ่งเลยนะถ้าตามธรรมดาปกติหลวงพ่อตื่นอย่างนี้ทุกวันตื่นอย่างนี้ทุกวันแล้วก็มาทำงานก็ไปสวดมนต์ทำวัดเสร็จแล้วก็ไปบิณฑบาตขอบใจทุกคนที่ติดตามนะหลวงพ่อไม่ได้ทักแต่ไม่ถึงไม่ทำความเข้าใจหลวงพ่อไปตรวจดูตรวจดูทีหลังเพราะว่าไม่ได้หยิบแบนขยายมาก็เลยถ้าอ่านไปเนี่ยถ้าบอกว่าก็น่าจะผิดพลาดบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเอาเกิดขึ้นมาจะเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นพ่อเป็นแม่ซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันคนที่เป็นลูกไปสร้างคนความเดือดร้อนนะมีแต่เรื่องให้พ่อแม่ลำบากยิ่งนี่ยุ่งเลยนะเราก็เช่นกันทีนี้เป็นผู้ใหญ่ก็ต้องดูแลลูกหลานใหญ่เป็นภาระกับสังคมตัวเองก็เช่นกันถ้าตราบใดยังมีสติสร้างบุญทำกุศลมาก็อย่าไปทำให้ลูกเต้าหลานเลี้ยงจนหนักใจเป็นภาระจนเกินไปเอาพวกมีคุณงามความดีนะจงรักษาคุณงามความดีนี่ตลอดไปจนชีพจรไม่ทรัพย์สังนี้ติดตามคนตายไปไม่ได้นะแม้แต่ชิ้นเดียวเมื่อสัตว์จะตายไม่มีใครป้องกันไม่ได้กันไม่ได้ตอนนี้สัตว์โลกรวมทั้งมนุษย์เรากำลังสิ้นใจแข่งกันกำลังตายแข่งกันก็ต้องแย่ๆไปหมดแต่เราอย่ามัวเมาประมาทนะถึงเวลาเราก็ต้องไปมาแล้วก็ต้องไปเขาไปแล้วเราจะตามเขาไปถ้าพ่อแม่ไปก่อนเราจะตามพ่อแม่ไปไม่รู้จะหากันเจอเปล่าแต่อย่าไปปรารถนาไปจะอยากแค่เจอเลยนะแค่นี้ก็ทุกข์พอแล้วทุกข์พอแล้วลำบากพอแล้วอ่ะคราวหน้าพบกันใหม่เนาะสาธุดีแล้วสาธุเกิดเป็นคนมากมาทำดีให้ได้ให้ได้แอ่คนละได้เพิ่งพา
ผู้ว่าให้ฟังฟ้าดี